โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ผมจะเรื่องไฟวอลนะครับแล้วก็ทันผมจะเล่นเรื่องตัว Wi-Fi Security นะครับ อธิบายนี้ก่อนละกันนะครับไฟวอลนะครับไฟวอลเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นะนะครับไฟวอลก็จะแปลว่าเป็นกำแพงไฟก็ได้จริงๆไฟวอลจะมีหน้าที่ฟิลเตอร์นะครับจะเป็นกรองนะครับแต่แบบเนี้ยจะมีขานอกขาในนะครับขาอินไซต์ขาเอาไซต์อินเทอร์เน็ตทีนี้มันจะมีโซนหนึ่งที่น่าสนใจก็ควรจะมีนะครับโซนที่ชื่อว่า DMZ หรือ DMC นะครับ DMZ มาจาก Demilitary Zone นะจริงๆเราจะแปลว่าเป็นโซนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะครับโอเคผมจะเขียนให้ตรงนี้ก่อนอันนี้เราจะเริ่มทำลับกันนะครับไฟวอลนะครับไฟวอลนะครับก่อนจะพูดถึงไฟวอลเนี่ยเราควรจะรู้จักตัวนี้ก่อน IPS นะครับแล้วก็ IDS ตัวนี้ IPS IDS นะครับทั้งสองตัวนี้เป็นตัวตรวจจับนะครับตรวจจับทั้งคู่โดย IPS เนี่ยมาจากเน้นตัว P นะ P คือ Prevent นะครับ D Detect นะครับ IPS IDS แตกต่างกันก็คือถ้า IDS เนี่ยมันแค่ตรวจสอบเฉยนะครับไปทำที่ตรวจสอบนะครับแต่ถ้า IPS มันจะป้องกันด้วยหรือฆ่าด้วยทีนี้ในหลักสูตรเนี่ยมันจะมีแยกเป็นนะครับ IPS ก็แยกเป็นนะครับ Network IPS นะครับกับPersonal เขาใช้คำว่า Host กัน Host ในข้อสอบใช้คำว่า Host Host IPS นะครับก็เหมือนกัน IDS ก็แยกเป็น Network IDSนะครับกับเน็ตเวิร์กโอเคนะครับกับโฮสต์ IPS IDS เหมือนกันจะตีว่าเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเน็ตเวิร์กมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัว H นะโฮสต์ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับอันเป็นโปรแกรมก็แล้วนะครับถ้าตัว P นะครับ Prevent นะครับป้องกันด้วยนะครับป้องกันด้วยนี่ไฟวอลเนี่ยไฟวอลก็เหมือนกันมีเน็ตเวิร์กไฟวอลนะครับกับโฮสต์ไฟวอลเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับจะมีเน็ตเวิร์กไฟวอลโฮสต์ไฟวอลแต่ว่าไฟวอลเนี่ยผมจะเน้นว่าต้องมี3โซนนะครับ3โซนก็คือโซน inside นะครับโซน outside นะครับแล้วก็โซน DMC นะครับ DMZ ที่ผมพูดเป็นเมื่อกี้ inside ก็คือ LAN นะครับ LANหรือโซน private นะครับหรือ internal นะครับตัวเดียวกันหมดเลยนะครับส่วน outside เนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตส่วนอินเทอร์เน็ตนะครับส่วน DMC เนี่ยเรามองว่า DMC จะเป็นโซนเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะครับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะครับโซนเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะนั้นถ้าวาดภาพประกอบเนี่ยแต่ก่อนจะวาดภาพประกอบเนี่ยถ้าในซิสโก้นะครับสักทีนะครับถ้าเป็นซิสโก้ถ้าเป็นพวกเคาน์เตอร์เนี่ยเขาใช้เป็น ACL ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Linux หรือ Unix เนี่ยอาจใช้เป็น IP Table นะครับหรือ Firewall D นะครับก็จะคุ้นเคยพวกนี้ในพวกนี้นะครับกลับมาที่ไฟวอลท้ายหน้านี้ตัวนี้เป็นไฟวอลตัวหนึ่งนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมันแยกเป็น3โซนนะกันนะ3โซนนะครับอันนี้คือโซนอินไซต์ก็คืองานงานเรานะครับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต
หรือ private ได้หมดเลยนะครับข้างนอกคือ outside นะครับ outside ก็อินเทอร์เน็ตหรือ public ได้หมดเลยนะครับในโซนนะครับ DMZ โซนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นเว็บเป็นเมลครับเป็นเกมซึ่งให้คนอื่นใช้เป็น DNS หรือว่าไปนะครับทีนี้ประเด็นคือมันมีนะครับอาจจะแยกเป็นโซนก็ได้แยกเป็นโซนไปสามโซนนะครับเดี๋ยวมันมีที่เราต้องรู้ก็คือมันมี in out นะครับมี in มี out เราต้องดูเป็นนะครับวิ่งเข้า in วิ่งออก out เห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันวิ่งเข้า in วิ่งออก out ก็เหมือนกันวิ่งเข้า in วิ่งออก out เหมือนกันแต่ประเด็นคือโซนที่อันตรายคือโซน DMC DMZ นั่นแหละตรงนี้ยังไงแล้วแต่ต้องเปิดให้ข้างนอกเข้ามานะครับต้องเปิดให้ข้างนอกเข้ามาครับประเด็นคือไอ้ตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เปิดเฉพาะคอร์ดที่ต้องการเท่านั้นต้องการเซอร์วิสเท่านั้นที่ผมสอนไปตั้งแต่เช้าครับเช่นเว็บก็เป็น TCP พอร์ต80นะครับเทลเน็ต TCP 23เนี้ยนะครับเดี๋ยวนะครับพอปูพื้นฐานกันนิดนึงครับทีนี้ผมจะมาเล่นเอเชียในซิสโก้เสมือนทำเรื่องไฟวอลให้ดูนะครับทีนี้ต้องมีการเตรียมแล็บกันก่อนเตรียมกันก่อนเพื่อความง่ายผมใช้แล็บเดิมแพ็กเกจเทสเซอร์แล็บนี้นะแล็บเดิมนะนะครับเอาง่ายๆแล็บเดิมนะครับโดยผมจะให้เปิดเซอร์วิสเพิ่มนะครับคือเปิดเทลเน็ตตัวนี้มันเปิดเทลเน็ตอยู่แล้วนะครับuser 1 นะครับ password 1 2 3 4 5 6 นะครับ enable cisco นะครับผมจะเปิดสวิตช์เพิ่มคือ sql shell sql shell นะทีนี้การเซต sql shell เนี่ยนะครับ ip นะครับ ip domainname สมมุติเป็น jodoy.org นะครับแล้วก็ crypto ที่ generate rsa เดี๋ยว rsa ได้พอที่ไปพวกนี้นะโอ้นี้ในตัว package tracer เนี่ยมันใช้นี้ generate key นะครับโมดูลไว้ว่าเป็น1024อ่ะอันนี้นะครับหรือว่านี้ก็มาเซตต่อเนื่องอ่ะให้เซตเพิ่ม tr1 นะครับตรงนี้นะครับมันจะยาวๆหน่อยผมขอเซตแพทให้อันนี้คือก่อนที่จะทำ ACL นะครับเราเตรียมเซอร์วิสก่อนนะครับอันนี้คือเซตเพิ่มนะคอยตรงนี้ก่อนนะครับเข้าโหมดคอนฟิกนะที่ R1 นะอันนี้คือให้เทสว่าตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวนี้มันใช้คอมมานเหมือนใน GDS3 ไม่ได้นะครับพอคอนฟิกเสร็จปุ๊บก็เอ็นออกมานะครับตอนเทสเนี่ยให้เทสอย่างนี้นะครับให้เทสว่าอันนี้คอนฟิกนะผมเซฟกันนะเซตเข้าคอนฟิกเสร็จปุ๊บ IP domain name jodoy.org crypto key generate ISAเชิญนักเอาคีย์โมดูลนะครับโมดูลอัพ1024นะครับตอนทดสอบเนี่ยให้ทดสอบแบบนี้นะเอา PC นะครับ PC 1ก็ได้นะครับทดสอบว่าปิงไปได้ปิง 1.1.1 ได้นะครับทดสอบเทลเน็ตได้นะครับยูเซอร์เป็นยูเซอร์2นะครับซิด1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้นะครับให้ทดสอบว่าปิงได้เทลเน็ตได้แล้วก็ SQL Shell ได้
เดี๋ยวเน็ตเราเปิดกันตั้งแต่เช้านะครับแต่ถ้าใครไม่จริงก็เดี๋ยวผมค่อยก๊อปให้อันนี้ก็คือเอาเครื่องสักเครื่องหนึ่งเนี่ยทดสอบว่าปิงได้เทลเน็ตได้นะครับเทลเน็ตใช้ยูเซอร์นี้นะครับ1 2 3 4 5 6อ่ะเปิดได้นะครับส่วน SQL Shell เนี่ย SQL Shell เทสแบบนี้นะครับนี่ก็ exit ออกมานะครับ SQL Shell เช็คนี้นะครับมันจะมีนะครับมี SQL Shell Client อยู่แล้วก็เลือกเป็นเบอร์หนึ่งนี้นะครับ User 2เหมือนกัน Connect ปุ๊บ1 2 3 4 5 6นะครับโอเคนะครับก็ HTTP ได้ HTTP 1.1.1โอเคนะครับโอเคเทสได้3อย่างนะอ่ะผมเตรียมตรงนี้ก่อนนะครับก็คอนฟิกเพิ่ม2บรรทัดที่ R1 นะครับ SQL Shell เนี่ยอันนี้คือเอา PC เทสทีนี้ก็มีตัวอีกตัวนึงคือ R2 เทสได้เหมือนกันของ R2 เทสนะครับเหมือนกัน R2 เทส R2 ก็ปิงเหมือนกัน1.1.1R2.1.1ไม่ได้เพราะไม่ได้เซตเราติ้งให้มันนะ R2 เนี่ยถ้าปิงงี้มันจะปิงยังไม่ได้เดี๋ยว R2 เพิ่มเกตเวย์ให้ R2 ก่อนนะครับเดี๋ยว R2 ผมเพิ่มนี้นะครับเราติ้งที่ R2 นิดนึง AP เรานะครับใส่ default out เข้าไปอันนี้จะต้องอยู่ในวิชาเน็ตเวิร์กนะ2.254นะครับแล้วก็ end ออกมาจะต้องปิงได้นะครับนี่กันนะครับสองเพิ่มบนนี้กันนะครับได้เทสปิงบนหนึ่งได้ผมเพิ่ม R2 ตรงนี้นะ R2 ผมมีเพิ่ม default แล้วก็ R2 มาเทสถ้าปิงได้จะเป็นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้คือปิงได้นะครับ R2 ปิงได้แล้วก็แต่ผมส่งโน้ตให้นะครับแบบหนึ่ง R2 พอปิงได้เสร็จปุ๊บนะครับเปลี่ยนจากปิงเป็นเทลเน็ต1.1.1นะครับ user 1 password 1 2 3 4 5 6นะครับได้ก็ได้เสร็จปุ๊บ exit เปลี่ยนจากเทลเน็ตเป็น SQL Shell HTTP ลบ L user 1นะครับ1 2 3 4 5 6โอเคสำเร็จให้เทสว่า R2 ปิงได้เทลเน็ตได้ SQL Shell ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราเปิดเซอร์วิสแค่3เซอร์วิสพอครับ R2 นอกจากปิงได้เทลเน็ตได้แล้วนี่เทลเน็ตได้นะนะครับก็เปลี่ยนเป็น SQL Shell ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมส่งโน้ตให้ก่อนนะตอนนี้ก็คือจะมีเพิ่มคอนฟิกแค่2บรรทัดแล้วก็เทสเอา PC เทสปิงเทสเทลเน็ตได้เทส SQL Shell ได้ R2 คอนฟิกเพิ่ม default นะครับ R2 ก็ปิงเบอร์หนึ่งได้นะครับเทลเน็ตได้นะครับ SQL Shell ได้เหมือนกันโอเคผมส่งโน้ตให้ก่อนนะครับไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนนะผมส่งโน้ตไปให้แล้วนะครับคนพิมพ์เพิ่มนะมีพิมพ์เพิ่มที่ R1 แล้วก็ทำตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟล์วอลนะครับเข้าไปที่ตัว R1 ก็คือใส่เป็น ACL ให้ดูนะครับระหว่างนี้ทุกคนเตรียมก่อนใครเสร็จแล้วส่งสัญญาณมานะครับแล้วแจ้งด้วยนะครับแล้วแจ้งด้วยนะครับตอนนี้เป้าหมายคือต้องเช็คได้ผมเก็บตรงนี้เพิ่มให้นะก่อนที่เราจะต้องทำนะครับก็มี ICMP นะครับ ICMP เนี่ย
จะมีปิงนะครับปิงใช้ไอ้ CMP นะครับนะครับจะมีเทลเน็ตนะครับเทลเน็ต TCP 23นะครับ SQL Shell นะครับTCP 22นะครับจริงๆก็อยากเล่นเว็บเหมือนกันนะแต่เขียนให้เฉยๆแล้วกันให้เฉยเป็นการทบทวนกันนะ HTTP นะครับ HTTP 80นะครับแล้วก็ HTTPS นะครับ443นะครับ DNSนะครับมีทั้ง TCP และ UDP ด้วยนะครับ53ถ้าใครเทส3อย่างนะมีเทสปิงเทสเทอร์เน็ตเทส SQL Shell นะครับเสร็จแล้วส่งสัญญาณด้วยนะครับผมได้คอนฟิกต่อผมจะใส่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือให้จะปิดปิงนะปิดปิงกับปิดเทลเน็ตนะครับครับกับ SQL Shell เปิดปกติโดยผมจะคอนฟิกที่ Outer R1 นะครับที่ R1 ไปที่ R1 ก็ทุกคนก็เทสเดี๋ยววีเซียงเราจะมีวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องวีอะไรนะครับกับสวิตเลเยอร์3อินเตอร์วีอะไรแล้วผมจะใส่ ACL ไปอีกครั้งหนึ่งที่สวิตเลเยอร์3นะครับเดี๋ยววันนี้เราทำไฟบอล ACL ที่ตัวมอเตอร์ R1 ก่อนให้ไอเดียว่าเราสามารถห้ามบางอย่างได้แต่ของจริงเนี่ยควรมีไฟบอลนะครับมีไฟบอลจะประสิทธิภาพดีกว่าได้บล็อกเป็นคอนเทนต์ได้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครไม่ทันจะส่งลิงก์ส่งตัวแพ็กเกจเทสเซอร์ที่ผมคอนฟิกเสร็จแล้วให้ไปลองเทสดูตัวนี้ได้เทสได้ทีเดียวถ้าใครทำไม่ทันนะนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ต่อเพิ่มนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่อเพิ่มไหนๆก็พูดแล้วเดี๋ยวผมอาจจะคอนฟิกให้แล้วก็ให้เอาแบบไปลองเปิดเทสดูเลยดีกว่าจะได้ดูว่ามันมีคอนฟิกอยู่นะผมทำให้ดูนะครับจะได้เพื่อความไวนะครับในตามภาพเนี้ยผมมีเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยผมจะต่อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มที่ตัวตรงนี้เพิ่มมากันนะมันได้มีสวิตช์เว็บเพิ่มอีกสวิตช์นิดนึงนะครับผมก็เอาเซิร์ฟเวอร์มาต่อเพิ่มที่เฉยตัวนึงนะครับต่อตรงๆไปเลยแล้วกันนะ G0/1นะครับครับคือเฟส G0/1ผมสร้าง IP ขึ้นมาเบอร์หนึ่งออกไปเฉยนะ IP address 2.2.2.1แล้วกันนะครับอ
ไอพีเดสต้องไปฝากดูด้วยนะครับผมเช็คไอพีที่จริงๆเป็น2.1นะมาร์ค30หนึ่งใส่ไอพีไปให้กันนะครับเพราะนั้นเซิร์ฟเวอร์จะเป็น2.2นะนะครับนะครับอันนี้คือผมใช้ IP ผมเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เก็บไว้ที่2.1ก็คือเป็นของตัวก็คือนี้ผมใช้ดูว่า PC1เนี่ยสามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะครับไอเทสเพิ่มคือเว็บไซต์ด้วยนะ2.2.2.2นะครับเห็นไหมครับเข้าได้โอเคอันนี้คือที่ผมทำเพิ่มนะครับทำเพิ่มว่าตอนนี้เทสได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือนะครับโอเคแล้วก็ HTTPS ด้วยนะครับHTTPS นะครับก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วผมจะส่งให้ไปของเทสแล้วกันนะนะครับให้ทุกคนเห็นว่าเรามีไฟวอลนะครับมีไฟวอลเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มีเทสเพิ่มคือ HTTP นะครับ HTTP ธรรมดาคือปัด80นะ HTTPS 443นะนะครับจะใส่ ACL เข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนจะพิมพ์ตามก็ได้หรือเปิดของผมก็ได้นะครับผมได้ใส่ Excel ที่ตัว R1 เอ้ยตัว R1ขา G00นะครับถ้าตรงนี้เป็นขา in ขา in นะครับผมจะใช้ Excel แบบ name Excel นะครับอันนี้มันต้องเรียนวิชา Network ต่างหากนะครับ X10 ผมใช้ว่า test แล้วกันนะ testขีด ACL 1คือครับผม permit TCP โค้ดแค่ตัวเดียวคือ192.168.2.1ไปที่ any EQ 23 D9 นะครับ TCPAny นี่คือปิดเลยนะ EQ 23นะครับแล้วก็ permit เอา IP เดียวกันแล้วกันนะ80เอาง่ายๆแล้วกันนะตรงนี้แค่ตัวเดียวอันนี้80เหมือนกันนะครับICMP any แล้วก็ permit IP any นะครับ exit แล้วก็ interface G0/0 IP asset group ชื่อนี้ in 2ขั้นตอนที่ผมทำที่อันถ้าใครพิมพ์ตามได้เลยนะครับที่ผมทำนะครับนี่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองพิมพ์เลยครับ
ผมส่งโน้ตได้ก่อนนะกันสองขั้นตอนนะครับสองขั้นตอนคู่นี้ความหมายคือนะครับ TCP 23คือเทลเน็ตเทลเน็ตอนุญาตให้แค่ 2.1 เบอร์เดียวเทลเน็ตได้อันนี้คือปิดเทลเน็ตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน 2.1 เบอร์เดียวที่เปิดพอร์ต80ได้ความหมายคือเข้าเว็บพอร์ต80ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือปิดปิงทั้งหมดส่วน permit IP นี่ความหมายคืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้างบนผ่านหมดเพราะนั้นที่ผ่านหมดก็คือ CTL shell ที่เราเปิดไว้ได้ทุกเบอร์นะครับ HTTP 43ก็ได้ทุกเบอร์นะครับเพราะในตอนเทสผมจะเทสจากเครื่องอื่นว่าปิงไม่ได้นะคือปิงไม่ได้แต่จะมี 2.1 เนี่ยปกติทั้งเทลเน็ตทั้งเปิดเว็บได้นะครับโอเคอ่ะเทสเสร็จก่อนนะครับจะให้ดูว่าตอนนี้มีการทำ ACL แล้วนะครับสองขั้นตอนนะสองขั้นตอนการทำไฟวอลก็จะคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับประกาศเงื่อนไขก่อนก็ไปออนที่แวนหนึ่งแวนสองนะครับคล้ายๆกันแบบนี้แหละคล้ายๆกันแบบนี้อันนี้ผมเดโมไฟวอลคือทำ ACL ให้ดู ACL ก็เป็นไฟวอลประเภทหนึ่งนะครับเดโมเทสคือผมจะเทสที่ที่ PC เบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์2.1เทสที่ R2 แล้วก็เทสที่ PC ตัวอื่นนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเทสพร้อมกันนะนะครับวันนี้ทุกคนพิมพ์ไปก่อนนะครับสองขั้นตอนนะครับแต่อย่างนี้ไม่ต้องย้ำนะครับเดี๋ยวต้องจำก็คือ TCP 23คือเทลเน็ตเห็นไหมครับ TCP 80คือเว็บนะครับก็คือที่เน้นก็คือทั้งหมดเนี้ยต้องจำให้ได้นะครับแต่ใครคอนฟิกเสร็จแล้วแจ้งด้วยนะครับจะได้เทสให้ดูนะยูเซอร์เข้า R1 ก็ยูเซอร์1กับยูเซอร์2เขาเลือก1-6นะครับเพราะนี้เราลิงก์กับ Redis เมื่อเช้านี้นะ Redis Server ไปโชว์กันนี่ที่ R1 นะครับตอนนี้มีคอนฟิกเยอะมากนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มาใหม่ของลืมไปผมถ้าใครไม่ได้คอนฟิกเดี๋ยวผมส่งแบบนี้ให้เลยดีกว่าจะได้ไวขึ้นนะครับผมเซฟนี้ให้เลยนะถ้าใครยังไม่ได้คอนฟิกนะครับเดี๋ยวเปิดแพ็กเกจเซอร์ของผมนะเลยดีกว่านะครับเปิดคอยไว้นะจะได้ไปพร้อมๆกันจะได้เทสพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวใครพร้อมแล้วแจ้งด้วยนะครับพร้อมแจ้งด้วยนะครับได้เทสพร้อมๆกันนะ
ต่อนะครับต่อนะครับเปิดไฟล์ของผมได้เลยนะครับที่ผมส่งไปให้นะมาที่ R1 นะครับก่อนที่จะทดสอบนะถ้าใครพอเป็นซิสโก้นะครับลองโชว์กันนิ่งดูนี่นะครับกดสเปซบางลงมาก็จะเห็นเอเชียที่ทำไว้ตรงนี้นะครับกดสักทีหนึ่งก็ทำไว้นะครับที่ผมใส่ TCP 23เนี่ยมันแปลงเป็นเทลเน็ตให้นะครับผมใส่ TCP 80มันแปลงเป็น W ให้นะครับนะหรือว่าจะโชว์เข้ามานี้ก็ได้โชว์ IP Access List ก็ได้นะครับผมก็จะโชว์มี Sequence Number นะครับตามลำดับโอเคอันนี้คือผมก๊อปให้กันปุ๊บไว้ดูตรวจสอบนะว่าเราทำ ACL ไว้นะครับนะผมจะมาเริ่มเทสนะครับผมจะเริ่มเทสที่ R2 ตัวนี้นะครับผมจะปิงไปที่เบอร์1กับให้ดูว่าปิงไม่ได้ปิง1.1.1นะครับเป็นตัวโยปิงเบอร์2ตัวโยเห็นไหมก็มันบล็อกปิงนะครับปิงไม่ได้ในบนเทสที่เขาเตะ R2เอา R2 เป็นตัวเทสนะนะครับปุ๊บ R2ปิงเป็นเบอร์1ไม่ได้ปิงเบอร์2ไม่ได้ขึ้นตัว U เลยขึ้นตัว U นะครับต่อไปเทสต่อนะครับ R2 เทสเทลเน็ต1.1.1นะครับให้ดูว่าเทลเน็ตไม่ได้ก่อนหน้านี้เทลเน็ตได้ถูกไหมถ้าเปลี่ยนเป็น SQL Shell เทสลบ L User 1ไปทางเบอร์1นะครับพาสเวิร์ด12345เข้าได้นะครับปิงไม่ได้เทอร์เน็ตไม่ได้แต่สเกลเชลได้แล้วก็ exit ออกมานะครับอันนี้ R2 นะ R2 เทสไปที่ R1 แต่ R2 เทสต้องเว็บไม่ได้นะครับใน R2 ปิงไม่ได้นะครับปิงไม่ได้แต่เทลเน็ตก็ไม่ได้แต่พอสเกลเชลได้นะครับ SSH ลบ L user 1นะครับในปลายทางพาสเวิร์ดเป็น12345 6นะนี่คือได้นะครับผมเทสตัวต่อไปผมเอาตัว PC เบอร์อื่นนะแล้วพี่เบอร์อื่นนะครับนะครับให้โชว์ดูว่าเป็นเบอร์ไหนก่อน IP Config ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์2.2นะครับ2.2นะครับเทสปิงก่อนเลยเหมือนกัน1.1.1นะครับนะครับให้ดูว่าปิงไม่ได้นะเบอร์2ก็ไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าขอโทษนะคะอาจารย์ครับส่งไฟล์แล็บ D1 ล่าสุดมาใหม่ได้ไหมคะผมเก็บได้เซิร์ฟพอดีโหลดมาแล้วเหมือนว่ามันเปิดไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เพิ่งส่งไปอะครับใช่ค่ะโหลดมาแล้วแล้วมันโหลดก็คือลบอันเก่าออกแล้วแล้วโหลดมาซ้ำแล้วมันโหลดไม่ได้แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรผมส่งไปอีกทีนึงแล้วกันนะขอบคุณค่ะแบบ D1ล่าสุดคือผมเซฟอีกทีนึงก่อนแต่ก่อนหน้านี้เปิดได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอล่าสุดเปิดไม่ได้โอเคครับส่งแล้วครับเมื่อกี้เทสปิงไปแล้วต่อไปเทสเทลเน็ตนะครับเทลเน็ตตอนเทลเน็ตเนี่ยเทลเน็ตที่เบอร์หนึ่งนะเพราะว่าตัวสองมันเป็นเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีเทลเน็ตเนี่ยนะครับแต่ต้องเทลเน็ตไม่ได้เพราะว่าเราปิดไว้นะครับให้ดูว่าเทลเน็ตไม่ได้นะตอนนี้ผมเทสที่เบอร์นี้นะ
2.2 นะครับปิงไม่ได้เทลเน็ตก็ไม่ได้นะครับแต่ SQL Shell ต้องได้เราก็เทส SQL Shell ดู SQL Shell เข้าไปที่เบอร์1 User เป็น User 1นะครับปุ๊บโอเคผ่านนะครับโอเคผมเขียนว่า SQL Shell โอเคนะครับจะโอเคนะโอเคก็ exit ออกมานะครับต่อไปทดสอบเว็บสอบเว็บก็ปุ๊บเบอร์ตอนนี้สอบเว็บทดสอบเป็นเบอร์2นะครับปุ๊บแต่ดูว่ามันจะต้องเข้าไม่ได้จะต้อง no นะครับคือว่า request time out เห็นไหมนะครับแต่พอเป็น https ใส่ตัว s ต้องไปโอเคถ้า http เนี่ยไม่ได้เพราะ http เขาจะเปิดแค่เบอร์นี้เบอร์เดียว 2.1 เท่านั้นนะครับนี่โอเคนะครับถ้าเป็นตัว s เนี่ยโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวคัมทูเลยนะครับต่อไปเทสที่ตัว 2.1 มั่ง 2.1 ตัวที่อนุญาตนะครับ 2.1 นะเปลี่ยนตัวนะนะครับเดิมครับ IP config ให้ดูนะครับนี่คือตัว 2.1 นะ 2.1 นะ 2.1 เนี่ยจะต้องปิงก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเทลเน็ตได้นะครับนี่เป็นตัวนะ 2.1 นะให้ดูว่าปิงก็ไม่ได้เหมือนกันนะปิงก็ไม่ได้เหมือนกันขึ้นว่า direction host unavailable เหมือนกันปิงเบอร์2ก็ไม่ได้นะครับนะครับพอเทสเทลเน็ตโอเคนะยูสเซอร์1 1 2 3 4 5 6โอเคเทลเน็ตได้นะครับเทลเน็ตโอเคได้นะครับเทเน็ตได้นะครับซิกเกอร์เชลได้อยู่แล้วนะเทสเปิดเว็บเทสเปิดเว็บมั่งเว็บเป็นเบอร์2ถ้าตัวอื่นเปิดเว็บไม่ได้แต่ตัวมันน่ะได้ไอ้ 2.1 ได้แค่เบอร์เดียวนะครับได้โอเคนะครับอันนี้ได้อันนี้เลยนะครับให้ทุกคนเทสจะได้ผลตามผมหรือเปล่าครับลองดูนะครับให้ดูว่ามันมีบางอย่างได้อย่างไม่ได้ถ้าเป็นเคสนี้คือว่าติดเรื่องไฟวอลนะครับเทสเองนะนะครับที่ผมทำคือตรงนี้นะนะครับคอนฟิก2ขั้นตอนแล้วก็เทสนะครับเดี๋ยวผมจะขออีกหัวข้อหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่อง Wi-Fi Securityซึ่งทำกับไม่ยากมากนะครับทำกับไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ตัวคุณเล่น ACL ไปก่อนเล่นไฟวอลไปก่อนนะครับลองดู stop บันทึกไปก่อน